วันนี้เวลา 10:20 นที่ศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมนพระราชทานศพหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลซึ่งสิ้นชีพิตักไซด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงเมื่อวันที่1กันยายน2565โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดพร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนชั้นเกียรติยศประกอบศพจากโกรธราชวงศ์เป็นพระราชทานโกรธมณฑปฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดตั้งประดับหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเป็นพระราชวงศ์ที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสนองพระเดชพระคุณถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทปฏิบัติกรณียกิจแทนพระองค์ในโอกาสต่างๆอีกทั้งทรงถวายงานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในการเสด็จไปทรงประกอบกรณียกิจแทนพระองค์อยู่บ่อยครั้งทั้งนี้ด้วยทรงประกอบความดีความชอบเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองทั้งด้านสังคมสงเคราะห์และด้านการศาสนารวมถึงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมาจึงทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่3เป็นบำเหน็จความชอบนอกจากนี้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษฝ่ายหน้าสืบตระกูลต่อจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรพระบิดาด้วย